คือจริงๆแล้วเราไม่เคยรีวิวที่เป็นถุงเท้ามาก่อนเลยคือคนไทยใหม่มากมันสำหรับอันนี้มันเหมือนถุงมือเมื่อก่อนที่ผมเป็นนักกีฬาชีพผมเล่นบอลทุกวันเพราะฉะนั้นผมจะรู้เลยว่าถุงเท้าเนี่ยมันช่วยได้หรือช่วยไม่ได้คือถ้าเป็นธีรศิลป์ผมว่ายังไงก็คุณภาพอยู่แล้วใช่ใช่บางคนยังไงไม่เจอกันแล้วครับผมอาริรีวิวช่วงนี้ของออกทีเลยของรัวๆไม่เคยทำมาก่อนครับแต่เดี๋ยวยินดีต้อนรับก่อนแชมป์ใครดีใครแชมป์แชมป์เหรอแชมป์อ๋อนี่ติดตามกันทั่วประเทศไทยนะฮะใช่ธีรศิลป์แดงดาขอบคุณมากไม่ใช่ธีรธรธีรธรเทพวิโนไทยครับคุณซองวันนี้มาอยู่ด้วยกันครับจริงๆเขามีความสำคัญอยู่แล้วแต่เดี๋ยวเราจะโยงไปถึงเขาเป็นลิงก์อะไรเกี่ยวกับโปรดักต์เราวันนี้โปรดักต์วันนี้คือจริงๆแล้วเราไม่เคยรีวิวที่เป็นถุงเท้ามาก่อนเลยจริงเหรอไม่เคยเลยนี่ครับที่มีขายก็ทั่วไปไม่ได้ของอันนี้ยังไม่เคยแต่เนี้ยแปลกที่สุดครับในประเทศแล้วก็ตอนนี้แบรนด์ที่ถือว่ากำลังมาเลยกำลังมาแล้วเป็นแบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับคนนักฟุตบอลไทยนั่นก็คือแบรนด์ของธีรศิลป์แดงดาครับผมทำร่วมกับมงคลน้ำนวด yes รีซอร์ไม่ได้ทำแล้วมาทำไมมาทำอะไรเขาเป็นแบรนด์ไม่รู้ไม่ใช่เพราะเขาก็มีเป็นแต่เป็นผู้ tester. รีวิวผู้เทสเป็นเทสเตอร์นี่คือเราต้องเรารีวิวเราอันนี้นะใช่เทสเตอร์อะไรคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะใช่เราเดี๋ยวเราเห็นเขาวันนี้ที่เราเห็นเขาตอนใส่ที่วันนั้นไปถ่ายกันมาแล้วเก็บบรรยากาศนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้เขาดูว่าเขาใส่แล้วเนี่ยความรู้สึกเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นต้องเล่าก่อนนี่คือชื่อแบรนด์โซน่าโซน่านี่มาจากอะไรครับโซน่าเนี่ยคือเป็นอุปกรณ์ชนิดนึงเองนี่ก็เป็นคลื่นเสียงชนิดนึงถ้าคุณเคยดูหนังไม่เคยเรื่องอะไรวะเรื่องอะไรที่จะหลังมันเลิกจะหลังมันเลิกจะหลังมันเลิกล่าสุดเนี่ยมันเป็นภาค3ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้คือโอลิมปุสแฮปฟอร์เรนไม่มันมี3ภาคไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่แฮปฟอร์เรนเลยอันนี้เป็นเรื่องใหม่เลยเหรอใช่แล้วก็มันยิงจรวดที่มันยิงใช่ใช่ที่วันอาวุธอ่ะคือเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องเขาแต่จะร้อยพูดกันทำไมโซน่าเนี่ยมันคือสันคลื่นเสียงที่ตรวจหาวัตถุใต้น้ำต้องอยู่ใต้น้ำเพราะว่ามันมองไม่เห็นก็ต้องส่งคลื่นนี้ไปว่าอะไรอยู่ไหนตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเหมือนขนาดนี้เหมือนมากแล้วก็จะมีในปาโลมาใช่ปาโลมาก็ส่งคลื่นไปอ้าวเขานี่ที่มาของแบรนด์เขานะแต่จริงแล้วก็เขาบอกว่ามุ้ยอ่ะไปเจอไปตอนไปเล่นเจลีกเนี่ยครับที่อยู่เจลีกเขาเห็นนักฟุตบอลญี่ปุ่นครับใส่กันทุกคนใส่กันเกือบทุกคนเลยเป็นถุงเท้านิ้วถุงเท้านิ้วถุงเท้านิ้วเราเรียกง่ายๆนะครับว่าถุงเท้าโทซ็อกส์นะครับแปลกมากคือไม่เคยเห็นนะใช่ว่าคือส่วนใหญ่ก็เป็นถุงเท้าทั่วไปที่เราเห็นกันก็คือพุ่งไปทั้งเลยทั้ง5นิ้วเลยแต่เนี่ยเขาบอกว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยดังมากครับแล้วก็โอ้โหมันว่าได้รับแรงบันดาลใจมุ้ยก็เลยแบบคิดว่าแต่ตอนแวบแรกที่เห็นมุ้ยบอกว่าใส่ยากนะมันดูแบบอะไรอ่ะคือคนไทยใหม่มากสำหรับอันเนี้ยมันเหมือนถุงมืออ่ะที่มันเป็นแยกเป็นถุงมือแต่ยังผิวสั้นนะครับก็อันนี้ก็เลยไปที่มานะครับว่านี่ก็คือแรงบันดาลใจของมงของมุ้ยจงมาเป็นยี่ห้อนี้โซน่าซ็อกจริงๆเมืองนอกเนี่ยดังบอกได้เลยดังมากนอกจากนั้นที่เป็น5นิ้วแล้วยังมีกันลื่นเห็นไหมตุ่มเนี่ยก็คือกันลื่นเนี่ยทุกคนน่าจะคนไทยน่าจะเคยรู้จักอยู่แล้วกันลื่นเนี่ยเพื่อให้มันอะไรนักฟุตบอลเขาบอกว่าให้เท้ามันมีความคงที่ไม่ได้ขยับขยื่นมันมีความ stable เวลาอยู่ในรองเท้าอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่ขยับไปขยับมาครับผมปิ้นเลยใช่เวลาเราวิ่งหรือทำกิจกรรมหรือว่ามี active อะไรต่างๆที่อยู่ในสนามบอลเนี่ยมันทำให้เราเคลื่อนที่ได้มั่นใจขึ้นครับผมเพราะงั้นถ้ามันขยับในเท้าในรองเท้าเนี่ยมันจะรู้สึกเสียการทรงตัวหน่อยก็เลยมีไอ้นี่ช่วยได้เยอะดูมาถึงตอนนี้นะฮะอยากจะรู้บางคนนี่เฮ้ยพี่ผมไม่เคยเห็นเลยคอมเมนต์ว่าเคยเห็นหรือยังบางคนบอกว่าผมยังไม่เคยเจอเลยครับอะไรเงี้ยอันนี้คือใหม่สุดจริงๆแล้วความคุณประโยชน์ของมันที่มันนิ้วๆอย่างเงี้ยสรรพคุณของมันมันคืออะไรเขาบอกลดการเสียดสีของนิ้วเท้าถูกต้องจริงๆมันจังหวะผมว่าเท้าพองมากเวลามันเสียดสีกันระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วเนี้ยมันจะพองเพราะว่ามันอยู่ในเนี้ยห่ออยู่งี้มันก็เลยมันไม่มีความอิสระใช่ใช่มันก็แต่ตรงเนี้ยมันแยกครับเพราะฉะนั้นการเสียดสีเนี่ยไม่เกิดขึ้นแน่นอนถูกต้องอันนี้คือข้อดีของเขาคือก็เหมือนเราใส่ถุงมืออย่างเงี้ยแต่อันนี้มันก็จะแบบอิสระถ้าเราใส่ถุงมือที่เป็นอันนี้บอกอันนี้ไม่ใช่ถุงมือนะอันนี้ถุงยางถุงยางครับผมมันก็จะยืดผ้าหรือไงใช่แล้วก็เขาบอกเพิ่มความยืดหยุ่นในการขับตัวยืดหยุ่นอะไรวะยืดหยุ่นใจเกินไหวคือมันแบบทำให้มันล็อกไปเห็นไหมตรงนี้มันจะมีถ้าเราสังเกตตรงนี้มันจะเป็นแบบเหมือนกับ
อะไรเนี่ยอะไรวะรัดไว้เออรัดนิดนึงที่ว่าเรามันทำให้เรามันก็ชับเท้าเราด้วยแล้วก็เนี่ยมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนี่แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นคอตตอน 100% ถูกต้องเหรอใครบอกเนี่ยเขียนตรงเลยเขียนอยู่มีดอกจันเลยถามทำไมเออเนี่ยมันมีความแล้วถุงเท้ามีคุณภาพดีมากคือเขาใช้ว่าโทซอฟต์พรีเมียมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูจากมาทีเรียลตอนนี้นะฮะมันดีมากนะครับแล้วก็ใส่เนี่ยมันรู้สึกกระชับแล้วก็ดูแพงซึ่งผมสองคนเนี่ยก็เป็นแค่เตะบอลเล่นกันแต่ดีซอเนี่ยเป็นแบบมืออาชีพใส่แล้วรู้สึกไงไอ้นิ้วอย่างเงี้ยเออดีนะผมรู้สึกว่าพ่อเหมือนที่ซันบอกอ่ะคือเท้าเราถ้าใส่แบบไอ้ถุงเท้าที่เป็นปกติอ่ะมันก็จะเป็นสีกันอยู่ข้างในแล้วบางทีมันมีความเรามีเหงื่อมีอะไรเงี้ยมันอาจจะบางทีมันสีมันจะเป็นพองได้หรือบางทีมันกัดหรือบางทีมันอะไรเงี้ยพอเราแยกนิ้วไปเงี้ยปุ๊บเราสามารถขยับนิ้วเท้าเราได้เหมือนปั่นโป้งใช่แล้วอะไรเงี้ยแงกไปนึกไปอย่างนี้ไม่แน่นะจริงๆมันมีส่วนแล้วบางทีรองเท้าเรามันจะได้แบบเคลื่อนที่เคลื่อนไหวบางทีเราต้องแบบต้องวิ่งอ่ะอย่างเงี้ยแล้วบางทีเรามันแต่ละนิ้วมันมีความอิสระของมันอ่ะที่ล็อกร้อยรวมกันมันก็จะทำให้แบบการทรงตัวหรือการจิกพื้นอะไรต่างๆมันช่วยได้เยอะครับอันนี้ผมพูดจริงๆนะไม่ได้มาตลกกับพวกมึงนะอะไรเงี้ยพูดอะไรวะพูดอะไรกันพูดต่อยเนี่ยแชมป์ต้องหาเรื่องด้วยทุกคนเลยจริงว่าอันนี้เรื่องจริงบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าด้วยความที่ผมเป็นนักบอลอาชีพผมเล่นบอลทุกวันเพราะฉะนั้นผมจะรู้เลยว่าถุงเท้าเนี่ยมันช่วยได้หรือช่วยไม่ได้มันมีประโยชน์ยังไงผมพูดจริงนะเรื่องการที่บางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราใส่รองเท้าอยู่อ่ะแล้วทำไมมันจะต้องไปเกี่ยวกับถุงเท้าข้างในถูกไหมพี่ฉันเนี่ยมันมีความอิสระปุ๊บเนี่ยเท้าเรามันเกิดการเคลื่อนไหวที่อิสระมากขึ้นบางทีมันบางจังหวะบางการเคลื่อนที่เนี่ยมันใช้นิ้วใช้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อนี่ถ้าคุณใส่ปั๊บเมียไม่ตามเลยอิสระเลยใช่ในสนามบอลเมียไม่ตามใส่แล้วจะไปตามรู้เว้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีทั้งหมดเนี่ยเขาบอกมีเทคโนโลยีทั้งหมดกี่ส่วน3 6ส่วน A B D C E F นะฮะเขาบอกเขาจะมีเทคโนโลยี Soft Wide Top Zone นะฮะโซนเนื้อผ้ายืดหยุ่นนี่เขาบอกข้อมูลแน่นมาก Intelligent Texture เดี๋ยวเราจะ insert แล้วก็เป็นในที่ข้อมูลเข้าไปนะครับ Intelligent Texture Five Tone Design Design สัญลักษณ์ของโซน่าไว้นี่สัญลักษณ์เขานี่ๆๆๆเป็นเหมือนแบบอันนี้ที่เป็นดีไซน์นี้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าถ้าเห็นใครเห็นใน IG ของโซน่าล่าสุดที่ผมลงสนามอ่ะคือนักฟุตบอลตอนเนี้ยถ้าเราใส่ถุงเท้าคู่นี้ใช่ไหมแล้วมีถุงเท้าแข็งเราจะตัดถุงเท้าแข็งออกเพื่อให้มีถุงเท้าคู่นี้ที่ดีอ่ะตรงในใช่ไหมใช่ไหมนี้แล้วเวลาเราพันผ้าล็อกอย่างเงี้ยมันจะได้เห็นโซน่าด้วยใช่ไหมโลโก้แบรนดิ้งของเขาเป็นแบรนดิ้งของเขานะครับโซน่านะครับมีทั้งหมด6อย่างที่บอกไปนะเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็การันตีโดยนักฟุตบอลอาชีพทดลองมาแล้ว1ปีใช่คือมุ้ยเนี่ยใส่ทดลองมาทั้งปีเลยใช่นี่แล้วก็ส่งมาดีซอมีนักฟุตบอลโอ้เยอะแยะมากมายนะครับอันนี้เป็นถุงเท้าที่จะมาเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มศักยภาพในการเล่นฟุตบอลแน่นอนใช่เพิ่มสมรรถภาพอ่ะทางเท้าให้โอเคครับผมนะครับก็พูดมาขนาดนี้ละบางคนคิดว่าต้องเป็นพันแน่เลยใช่ไม่ใช่นะใช่ครับ12,000นะเอ้ยถุยถุงเท้าหรือกระเป๋าเนี่ยคู่ละครับ270 บาทเท่านั้นเท่านั้นเองมี2สีดำกับขาวใช่คุณโยเห็นแล้วคุณโยว่าไงก็คือก็เป็นอะไรที่ไม่คาดคิดนะว่าจะบอลอาชีพแล้วก็ธีรศิลป์อย่างเงี้ยมาทำถุงเท้าแล้วก็บอกไปถึงจัดอื่นนะสมมติเขาทำเสื้อผ้าทำอะไรกันไปทำหมวกทำถุงอะไรใหม่ทำลีลาเดย์ทำถุงเท้าเลยเป็นอย่างน่าสนใจแล้วก็มีเอาประสบการณ์กับโดยตรงของเขาอ่ะมาใช้นะครับคือจริงสตอรี่ก็อยู่ในแพ็กเกจในแพ็กเกจอยู่แล้วคือมานั่งแล้วมีลายเซ็นมุ้ยทุกอันด้วยนะแพ็กเกจนี่นี่นี่แพ็กเกจนี่นี่จะมีลายเซ็นด้วยก็คือว่าทำมาเจ๋งแล้วก็คิดว่าเหมาะกับนักกีฬานะแล้วคนที่ชอบออกกำลังกายที่แบบว่าให้อยากให้เหมือนอาชีพอย่างผมเนี่ยมีปัญหาผมต้องใส่นี่แน่นอนเพราะนิ้วโป้งกับนิ้วโป้งผมนิ้วชี้แล้วมันสีมันสีกันมันหงำกันอยู่อย่างนี้มันหงำเล็บแล้วมันจะไปโดนกันหงำมือหงำมือมันค้ำกันอยู่แต่ก็คุณซอก็ถือว่าโอเคถ้าสำหรับเทคโนโลยีมากเพราะผมเคยลองรุ่นแรกๆแล้วที่ตอนแรกผมรอแล้วตรงนี้มันจะบางผมไม่รู้มันจะบางผมก็คอมเมนต์ไปมันจะขาดใช่ผมก็คอมเมนต์เข้าไปว่ามันบางไปหน่อยนะทำตรงนี้ให้มันแข็งแรงหน่อยแล้วใส่มันจะใช้ได้บ่อยแล้วก็สามารถ
ซักล้างได้ในกับเครื่องซักผ้าได้เลยถูกต้องนะครับสบายกันดูแลแล้วจะมีอีกคนหนึ่งที่มีประสบการณ์มาครับผมนี่ๆๆนี่สวัสดีครับคุณเจครับเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เสียงเหลาสวัสดีครับเฮียซันจากที่ได้ลองแล้วพี่โก้เป็นยังไงบ้างรู้สึกว่ามันจะเหนียวนะได้ปีนขึ้นตึกได้เลยจะมาถุงมือใช่มั้ยได้แมนเอาล่ะเอาไม่ทันนี่ไม่ถุงมือครับถุงเท้าครับอ๋อถุงเท้าตัวใหม่ของอะไรฮะมงคลมงคลธีรศิลป์อ๋อคือถ้าเป็นธีรศิลป์ผมว่ายังไงก็คุณภาพอยู่แล้วใช่มงคลยังไงไม่ได้ไม่น่าล่ะมีลูกคนเดียวใช่ไม่น่าจริงไม่น่าเอาไปเข้ามานี่วีดีนะนี่มาเจ้านายผมเป็นอะไรเนี่ยผมมาลูกไปฝากไว้ด้วยที่สองคนมาการันตีแล้วนะผมบอกเลยว่าถุงเท้าจริงๆมันเป็นเรื่องที่แปลกใหม่นะผมว่าไม่เคยไม่ยืมใช่ด้วยแบรนด์นี้ไม่มีใครทำอีกแล้วใช่แล้วก็เราเด็ดได้ในเมืองนอกเทคโนโลยีของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็นตะปูตะปั่มไม่มีที่อื่นตะปูตะปั่มการลื่นฮะพี่การลื่นการลื่นแล้วทำไมมันไม่ลื่นแล้วถึงยางพูดวนเข้าไปเจอไอ้ที่เลยไปการรีวิวถุงครั้งแรกแล้วครั้งสุดท้ายครับดีเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นเนี่ยบางทีบ้านเรามันไม่มีไงไม่มีแล้วเขามีรายละเอียดของเขาเยอะคนญี่ปุ่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่ดีๆเราก็มาเรียนแบบได้ถูกครับแล้วก็มุ้ยก็มีประสบการณ์ที่นั่นมาก็เอามาใช้แต่ผมว่าอันอย่างเงี้ยเขามุ้ยก็น่าจะมีประสบการณ์นะเพราะใช่เขาไปเห็นมาแล้วไงใช่บางอย่างมันผมว่าน่าทุกคนต้องใช้อ่ะจริงๆแล้วผมใส่แล้วผมรู้สึกว่าผมมีความมั่นใจในการเล่นและยิงพิชิตด้วยนี่การที่เลื่อนใส่มาแล้วใส่มาแล้วโก้เป็นคนที่มีนิ้วโป้งใหญ่ด้วยไม่ใช่ถ้าไม่ใช่นิ้วโป้งนะแล้วปุ่มปัดไปใบตาเดียวแล้วคนละอย่างไม่มีใครที่ไหนดีกว่าอ่ะก็ประมาณนั้นนะฮะครับอันนี้ผมอยากจะพรีเซนต์ตัวเองก็คือปรึกษามุ้ยกับมุ้ยกับผมก็ปรึกษาครับคุณซานเขาเรียกสโลแกนสโลแกนคิดให้แบรนด์ว่าถุงเท้าที่นักฟุตบอลยกนิ้วยกนิ้วให้ยกนิ้วให้นิ้วโป้งนิ้วโป้งสิแต่นี่คือยกนิ้วให้เลยนี่เพราะว่ามันแยกนิ้วใช่ครับมันเป็นเหมาะนะฮะก็นี่เลยรุ่นนี้มีชื่อว่าพูโซน่ารุ่นพรายมาฟิตอะไรพรีมาพรีมาโซน่ารุ่นพรีมาฟิตพรีมาฟิตนะครับก็บอกได้เลยว่าอ้าวสำหรับราคาเท่านี้ไปลองใช้เท่าไหร่นะ270 บาทเสื้อที่ข้างละ200เอ้ยคู่ละ270เสื้อที่อาริซื้อที่อาริได้ทุกสาขาถูกต้องทั่วประเทศเว็บไซต์ก็เข้าไปซื้อได้นะครับดูตอนนี้นี่เดี๋ยวจะสาขาก็เตรียมตัวกดได้เลยกดได้เลยครับผมวันนี้ก็ขอบคุณรีซอร์ด้วยยินดีครับวันนี้ก็มาช่วยรีวิวก็อยากจะให้ทุกคนของดีบอกต่อถุงเท้าที่อะไรนะสโลแกนถุงเท้าที่ทุกคนยกนิ้วให้นักฟุตบอลเอาใหม่นักฟุตบอลถุงเท้าที่นักฟุตบอลยกนิ้วให้ครับนี่สุดยอดนะฮะเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าจะรีวิวอะไรรีวิวใครครับเก้าอี้ตัวนี้เริ่มมีคนมาบ่อยแล้วมีคนโทรมาจองจองเลยนะมีจองด้วยใช่ก็เพิ่งจองตั้งแต่เที่ยงเลยถ่ายกี่โมงไปถ่ายครึ่งถุงเท้าที่ทุกคนยกนิ้วว่าโซน่าซอฟเจอกันใหม่ครับคราวหน้าครับรีวิวอันนี้รีวิวครับ